สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรจน์นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ2เมษายน2567นี้ดาวศุกร์จะย้ายราศีนะคะเข้าสู่ราศีมีนเวลา 14:28 นส่งผลให้ลัคนาราศีวันเกิดนะคนที่มีชื่อตัวอักษรแล้วก็เลขวันเกิดหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะดังต่อไปนี้นะมีโอกาสเลยนะในเรื่องของเสน่ห์นะเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเรื่องของความรักนะเรื่องของความสำเร็จใครทำงานวงการบันเทิงทำอะไรที่เกี่ยวกับหน้าตาชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสน่ห์เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยนะเดี๋ยววันนี้จะแบ่งเป็นพาร์ท3พาร์ทนะพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องของลัคนาราศีและวันเกิดนะพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของตัวเลขและก็พาร์ทที่3จะเป็นในเรื่องของชื่อนะชื่อจริงชื่อเล่นตัวอักษรนะมาลุ้นกันดีกว่านะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวคุณกันบ้างนะเริ่มต้นจากลัคนาราศีและวันเกิดก่อนนะคะ8ลัคนาราศี5วันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลยดาวศุกร์ย้าย2เมษายน2567เวลา 14:28 เมื่อเข้าราศีมีนแล้วจะส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังปังเรื่องความรักได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนกันกุมพิจิกกรกฎมิถุนพฤษภและมังกรส่วน5วันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์8ลัคนาราศีและ5วันเกิดที่กล่าวไปเบื้องต้นนะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้วาสนานะบารมีดีนะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะดวงชะตาของคุณจะมีออร่ามีราศีมีเสน่ห์ค่อนข้างมากในช่วงเวลา2ถึง27เมษายนนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้หากทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสน่ห์งานวงการบันเทิงงานอะไรที่ต้องติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์กับผู้คนนะงานที่ต้องเข้าสังคมนะคะจะส่งผลให้การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์มีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะหรือทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์ก็แล้วแต่ที่จะต้องโชว์หน้าโชว์ตาโชว์เสียงโชว์เสน่ห์โชว์ออร่าราศีของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้นะรวมไปถึงนะในเรื่องของความรักโดยช่วงนี้ออร่าราศีจะจับมากเป็นพิเศษทำให้มีโอกาสถ้าโสดอยู่จะมีคนชอบพอคนแอบชอบค่อนข้างมากจะหันตามมองตามเดินไปทางไหนก็มีแต่คนให้ความสนใจให้ความชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณหากเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้เสน่ห์จะแรงมากอาจจะมีคนชอบเพิ่มทำให้คนที่ยังไม่ให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนของคุณจะร้อนรนทนไม่ได้มีโอกาสเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้แฟนจะหึงหวงมากเป็นพิเศษไม่ต้องตกใจเพราะว่าเสน่ห์รุนแรงมากเหลือหลายทำให้แฟนรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเท่านั้นเองนะใครรับคำนำนายนะอย่าลืมพิมพ์รับคำนำนายนะแชร์คลิปนี้ออกไปเซฟไว้ฝั่งเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันรับเสน่ห์ที่กำลังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณทำให้คุณมีโอกาสได้แจ้งเกิดชื่อเสียงโด่งดังและปังในเรื่องของความรักต่อมากลุ่มที่2กันบ้างนะคะกลุ่มที่2นี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะเป็นเรื่องของเลขวันเกิดและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะคนที่มีเลขลงท้ายบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้นะและมีเลขวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวศุกร์ย้าย2เมษายนนะคะ 14:28 เข้าสู่ราศีมีนนะช่วงเวลา2ถึง27เมษายนนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเสน่ห์แรงเสน่ห์ฮอตมีโอกาสได้พบรักแบบรักแรกพบค่ะได้แก่คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลข1 2 3 5 7
7และ8ฟังอีกครั้งนะคะเลข1 2 3 5 7และ8เออและคนที่เกิดวันที่1 2 3 5 7 8 11 12 13 15 17 18 21 22 23 25 27 28และคนที่เกิดวันที่31เออช่วงนี้เสน่ห์จะแรงมากจะฮอตมากเป็นพิเศษมีโอกาสได้พบรักแบบรักแรกพบมีโอกาสได้เจอคนแล้วถูกชะตามีคนเห็นคนแล้วถูกชะตาตกหลุมรักเพียงแรกพบสบตามีโอกาสว่าความรักจะวิ่งเข้าหาโสดอยู่มีคนจีบมีคนตกหลุมรักเพียงแรกพบแน่นอนถ้าสถานะไม่ชัดเจนจะมีคนชอบมีคนตกหลุมรักหรือคุณอาจจะไปตกใครหลายๆคนเพียงแรกพบสบตาทำให้คนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณจะเร่งรีบแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในช่วงเวลานี้หรือถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่ก็ต้องบอกเลยช่วงนี้คู่จะหึงหวงมากเป็นพิเศษนะคะเพราะเสน่ห์แรงมากๆเสน่ห์ฮอตมากๆนะส่งผลด้วยในเรื่องของการงานการเงินนะธุรกิจอะไรต่างๆจะมีโอกาสว่าจะมีคนมาหลงเสน่ห์มีคนมาพิศวาสนะมีคนมาหลงเสน่ห์มีคนมาพิศวาสมีคนอยากจะร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมขันลงแรงหรือว่าอาจจะมาทำธุรกิจการค้าการขายด้วยมาซื้อมาหาด้วยเยอะหรืออาจจะมีโอกาสอยากจะทำงานกับคุณค่อนข้างมากในช่วงเวลานี้นั่นเองหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีคนผลักดันสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือผลักดันทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานและธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในช่วงเวลานี้เพราะนั้นช่วงนี้หยิบจับทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีคนเอ็นดูตลอดเวลาทำให้การงานการเงินก็ก้าวหน้ามั่นคงความรักก็ต้องบอกเลยช่วงนี้มีช้อยมีทางเลือกมากมายเพราะเสน่ห์ของคุณมันมากมากหลายมากมายเหลือเกินนั่นเองใครแล้วข้างในอย่าลืมข้างในแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของชื่อนะตัวอักษรนะคนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้ก็แล้วแต่นะคนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็แล้วแต่นะคะชื่อที่มีตัวอักษรดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีมีเสน่ห์มากมีออร่าราศีมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักมีโอกาสว่าจะมีคนคอยชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะคะมาดูกันว่าจะเป็นชื่อตัวอักษรอะไรบ้างคนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็แล้วแต่ตัวอักษรดังต่อไปนี้กอไก่ขอไข่คอควายคอคนงองูจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอนางมนโททอผู้เฒ่านอเนนยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอฤลอลือบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอสำเภามอม้าสอสาราสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุลาและหอลูกนกและหอนกฮูกว้ายลิ้นพันกันหมดแล้วเพราะว่าจะบอกว่าคนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ตัวอักษรดังต่อไปนี้นะดาวศุกร์ย้าย2เมษาไปจนถึง27เมษาเลยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงรักจะดีมีเสน่ห์จะมีโอกาสสมหวังในความรักสรุปอีกทีนะคนที่มีชื่อเล่นชื่อจริงตัวอักษรดังต่อไปนี้กอไก่ขอไข่คอควายคอคนงองูจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอนางมนโททอผู้เฒ่านอเนนยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอรึรอลือบอใบไม้ปอป่าพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฝันพอสำเภามะมะสอสาราสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุลาและหอนกฮูกดาวศุกร์ย้าย2เมษาไปจนถึง27เมษาเลยนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงรักดีมีเสน่ห์มากจะมีโอกาสสมหวังในความรักช่วงนี้คนชื่อตัวอักษรดังต่อไปนี้หลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะคะ
สน่ห์ในตัวคุณค่อนข้างจะแรงจะมีสน่ห์มีฟีโรโมนอะไรต่างๆนะมีออร่ามีราศีจับทำให้ใครเห็นก็รู้สึกรักตั้งแต่แรกพบมีโอกาสจะมีเสน่ห์มากรักตั้งแต่แรกพบแค่เห็นหน้าก็รู้สึกรักนะมีโอกาสว่าจะได้พบรักแรกพบนะได้พบรักตั้งแต่แรกพบนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีคนหลงเสน่ห์ได้ง่ายในช่วงเวลานี้นั่นเองนะเพราะนั้นคนโสดเตรียมตัวมีคนมาชอบมีคนเข้ามาจีบแน่นอนส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนก็จะมีทางเลือกมีช้อยนะคนที่คุยอยู่แล้วไม่ชัดเจนร้อนรนทนไม่ได้แน่นอนนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหึงมากหวงมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเงินธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เสน่ห์ดีเสน่ห์แรงนะคะใครอยู่ใกล้ใครเห็นก็อยากจะทำงานด้วยอยากจะช่วยเหลือผลักดันทำให้คุณจะมีโอกาสได้ใช้เสน่ห์ของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรและทำให้การงานธุรกิจการเงินประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในช่วงเวลา 2-27 เมษายนนี้นี่เองเพราะนั้นช่วงนี้จะทำอะไรทำเลยนะใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ค่ะเสน่ห์แรงและช่วงเวลานี้นะคะดูมีออร่ามีราศีจับดูสวยหล่อน่ารักมากเป็นพิเศษเพราะนั้นช่วงนี้ทำอะไรในสิ่งดีๆจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเอ็นดูรักใคร่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วลงมือทำเต็มที่และจะมีคนเอ็นดูรักใคร่ช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมคุณในช่วงเวลานี้เพราะนั้นอยากจะทำอะไรช่วงนี้ทำเลยมีคนเอ็นดูอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกเลยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังมีโอกาสปังปุริเย่ในช่วงเวลานี้นะจากออร่าราศีและเสน่ห์ของคุณด้วยใครรักคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย